ประเด็นที่น่าสนใจของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับมีการตั้งกระทู้ถามสดที่คุณจิรายุส.ส.เขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยสอบถามรัฐบาลกรณีการลอบทำร้ายร่างกายนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวนะครับโดยพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตอบกระทู้ถามสดแทนคุณจิรายุก็ตั้งคำถามถึงมาตรการทางการป้องกันเหตุลอบทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองและมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุของคนร้ายรวมถึงรัฐบาลได้ขีดเส้นใต้กับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อไหร่ซึ่งคุณจิรายุก็ได้เตรียมเสื้อที่เปื้อนเลือดของนายศิรวิทย์มาประกอบกระทู้ถามสดนะครับแต่ทางประธานไม่อนุญาตเพราะไม่อยากให้มีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งระหว่างที่คุณจิรายุกำลังแสดงหลักฐานอยู่นั้นนะครับคุณสุภชัยโพสุประธานในที่ประชุมก็สอบถามว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ในซอยบ้านของคุณจิรายุหรือไม่พร้อมทั้งบอกให้ระวังตัวไว้เช่นกันโดยพูดติดตลกว่าที่พูดแซวเพียงแค่รู้สึกเป็นห่วงไม่ได้ต้องการข่มขู่เหตุการณ์มันเกิดที่ปากซอยบ้านคุณจิรยุเลยเหรอครับถูกต้องครับรามอินทรา109เลยเข้าไปปุ๊บแต่ท่านประธานอย่าไปรู้เลยฮะเดี๋ยวมีคนไปรบกวนผมท่านจิรยุก็ระมัดระวังหน่อยนะครับผมก็เป็นห่วงโอ้ท่านประธานถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยประธานสภาพูดแบบนี้ประเทศไทยอยู่ไม่ได้เลยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนมาให้ผมพูดว่าผมเป็นห่วงท่านท่านประธานต้องบอกพี่ช้างนู่นแกชื่อเล่นชื่อช้างพี่ช้างถ้าเกิดมีใครไปบ้านผมพี่ต้องสั่งการนะแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านรองประธานสภาด้วยโอ้ท่านประธานข่มขู่กันอย่างนี้เลยนะฮะไม่ทำไมต้องเตือนล่ะครับสสก็รู้กันอยู่แล้วขอโทษทีท่านจิรยุไม่ได้เตือนนะไม่ต้องมาเตือนผมครับท่านจิรยุเป็นหน้าที่ทางนู้นเห็นท่านจิรยุอภิปรายด้วยความเคร่งเครียดผมก็ไม่อยากให้เคร่งเครียดท่านประธานประชาชนโดนตีหัวเงี้ยและอย่างก็เป็นห่วงท่านไม่ได้พูดข่มขู่อะไรครับเป็นห่วงครับนะครับไม่ท่านประธานครับขณะที่พลเอกชัยชาญก็ชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับว่าเรื่องของความรุนแรงในสังคมรัฐบาลให้ความสำคัญและนโยบายในเรื่องของนโยบายไปแล้วนะครับว่าความรุนแรงจะต้องไม่เกิดขึ้นกับใครไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่านักกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็ได้สั่งการให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีพร้อมทั้งสั่งการให้ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนักกิจกรรมหากคนใดรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ขอให้ทำหนังสือขอเจ้าหน้าที่ไปดูแลความปลอดภัยส่งไปที่นครบาลได้ตลอดเวลาพลเอกชัยชาญยังแจ้งความคืบหน้าของคดีนะครับโดยระบุว่าได้สอบพยานไปแล้วหลายปากรวมถึงได้มีการสเก็ตภาพคนร้ายเพิ่มเติมและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยไม่อยากให้มีการด่วนสรุปหรือตัดสินเองเพราะอาจจะทำให้สังคมเกิดความไขว้เขวไปตัดสินใจตัดสินตัวเองว่าเหตุที่การเกิดขึ้นนั้นเป็นฝ่ายใดทำแล้วอาจจะทำให้ไขว้เขวได้ส่วนเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ท่านบอกว่าจะให้ความอย่างไรที่จะไม่ต้องจะมีความอุ่นใจนั้นขอเรียนว่าตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนด้านความมั่นคงโดยเฉพาะตำรวจนั้นยืนยันที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่ที่ผมบอกแล้วว่านโยบายรัฐบาลนั้นความรุนแรงจะต้องไม่เกิดขึ้นกับบุคคลใดเด็ดขาดเราจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันครับขณะที่บรรยากาศการประชุมสภาในวันนี้นะครับสสก็ทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมกันตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาแต่เมื่อช่วงบ่ายก็เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นครับเมื่อนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นายเกษมสันมีทิพย์สสบัญชีรายชื่อจากพรรคอนาคตใหม่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาไล่เรียกกันโดยนายสมบูรณ์นั้นมีอาการหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติแต่ก็ยังสามารถชูมือทักทายกับผู้สื่อข่าวได้นะครับพร้อมระบุว่าไม่เป็นอะไรแค่มีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากพักผ่อนน้อยเท่านั้นขณะที่นายเกษมสันเกิดอาการหัวใจสั่นและก็หมดสติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับ